สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาแปลกนิดนึงนะเพราะว่าจะไม่ได้มาสอนวาดค่ะแต่ว่าจะมาบอกเป็นวิธีการวาดหน้าเคสเมะนะคะก็คือหน้าลุกหน้ารับนะอย่างที่เข้าใจกันก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะค่ะจากที่เห็นนะคะก็จะเห็นว่าทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยใช้ดวงตาแบบเดียวกันเป๊ะเลยนะคะก่อนที่จะเริ่มบอกวิธีการวาดเนี่ยต้องมาเกริ่นกันนิดนึงก่อนว่ายังมีหลายๆคนนะคะที่มีความเข้าใจว่าถ้าจะวาดคนที่เป็นเคจะต้องวาดตาลักษณะแบบนี้เท่านั้นหรือว่าเมะเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะตาแบบนี้แบบนี้นะซึ่งในความเป็นจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเคฝ่ายเมะหรือที่เราเข้าใจกันง่ายๆว่าลุกลับเนี่ยเขาก็ต่างเป็นผู้ชายด้วยกันทั้งคู่คือถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาเป็นผู้ชายปกติทั้งคู่นั่นแหละจนกว่าที่เราจะเอาไปจิ้นกันนะเนาะเพราะฉะนั้นนะคะการวาดตาเคหรือเมะเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีนะคะแต่สิ่งที่มีหรือว่าสิ่งที่สามารถแยกแยะได้ก็คือการวาดสีหน้าและท่าทางค่ะซึ่งสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะวาดด้วยเรื่องของการวาดหน้าตาเคเมะอย่างเดียวค่ะก่อนที่จะกลับไปวาดด้วยเรื่องของการวาดหน้าเคเมะนะคะเราก็มีทริคเรียกว่าเทคนิคเหรอเรียกว่ารูปแบบละกันในการวาดเคเมะนะคะแบบที่ง่ายที่สุดในกรณีที่น้องๆ นะคะวาดผู้ชาย2คนแล้วมันก็แบบยังแยกไม่ออกอะว่าฝั่งไหนรู้ฝั่งไหนรับนะคะวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือให้วาดผู้ชายฝั่งลุกเนี่ยเป็นแบบแมนๆเลยเป็นแบบผู้ชายปกติ 100% เลยในลักษณะนั้นนะคะส่วนฝ่ายรับเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2แบบก็คือ 1. เป็นแบบโชตะก็คือเป็นแบบเด็กผู้ชายเด็กน้อยหรืออีกแบบนึงนะคะให้วาดเป็นผู้ชายที่มีใบหน้าหวานเหมือนกับผู้หญิงแล้วก็มีท่าทางที่อ่อนแอบอบบางจะด้วยวิธีวาดเป็นโชตะหรือว่าวาดเป็นผู้ชายหน้าหวานนะคะทั้ง2 อย่างเนี่ยมีจุดเชื่อมโยงจุดเดียวกันก็คือต้องดูอ่อนแอกว่าฝ่ายลุกค่ะฝ่ายรับนะคะจะดูอ่อนแอกว่าฝ่ายลุกค่ะด้วยวิธีการวาดแบบนี้นะคะแนวคิดแบบนี้นะก็จะทำให้แยกได้ชัดเจนว่าฝ่ายไหนคือฝ่ายรับฝ่ายไหนคือฝ่ายลุกค่ะค่ะระหว่างที่เราอธิบายนะคะตัวอย่างก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างนี้แล้วก็วาดแบบเร่งด่วนมากๆนะคะเพื่อมาแปะประกอบสำหรับคลิปนี้นะคะซึ่งในตอนแรกเนี่ยไม่มีนะคะแต่ว่าเราคิดว่าถ้าอธิบายนะคะโดยที่ไม่เห็นภาพประกอบเนี่ยก็อาจจะนึกกันไม่ค่อยออกเนอะก็เลยวาดคลิปนี้เสริมเข้ามาค่ะค่ะสำหรับ3ตัวอย่างที่เห็นนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะตามที่เราบอกก็คือผู้ชายที่ดูเป็นผู้ชายเลยทางด้านซ้ายสุดตรงกลางก็จะเป็นแบบแนวโชตะเด็กน้อยเด็กผู้ชายนะคะแล้วก็ทางขวาสุดก็จะเป็นผู้ชายที่มีใบหน้าหวานคล้ายๆกับใบหน้าของผู้หญิงค่ะถ้าแยกกันนะคะทั้ง3คนนี้เนี่ยก็คือผู้ชายปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มจับคู่กันนะคะก็จะเห็นถึงความเป็นเคเมะขึ้นมาทันทีนะคะนะคะระหว่างผู้ชายคนนี้กับตัวอย่างนี้หรือว่ากับน้องคนนี้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วก็กลับมาสู่วิธีการวาดหน้าเคสเมะนะคะซึ่งเป็นเมนหลักของคลิปนี้นะถ้าสมมุติว่ามีดวงตาที่เหมือนกันทั้ง2ข้างนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยแล้วเราจะสามารถวาดยังไงให้มันกลายเป็นเคสเมะได้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปในข้างต้นนะคะว่าความเคสเมะเนี่ยมันสามารถแยกได้ด้วยสีหน้าและท่าทางฉะนั้นนะคะสีหน้าที่ว่าเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบอื่นๆเช่นคิ้วปากมาเกี่ยวข้องด้วยนอกจากดวงตาค่ะก็มาดูวิธีการวาดกันเลยค่ะทาดาใส่มาแค่คิ้วแค่นี้นะคะแล้วให้ลองเดาว่าฝั่งไหนคือเคะฝั่งไหนคือเมะเริ่มจะเดาออกไหมคะถ้ายังเดากันไม่ออกนะคะก็ลองดูนี่นะคะในส่วนประกอบอื่นๆของใบหน้าค่ะนี่นะคะถ้าเกิดว่าเห็นทั้งหมดนะคะอันนี้ก็น่าจะเดาได้แล้วนะว่าฝั่งไหนคือฝั่งลุกฝั่งไหนคือฝั่งรับนะคะวิธีการวาดก็คือฝั่งลุกเนี่ยก็จะดูมีความมั่นใจ
ดูมีความรู้สึกว่าเหนือกว่าอีกฝ่ายนึงนะในขณะที่ฝ่ายรับนะคะก็จะมีลักษณะที่อ่อนแอกว่าแล้วก็มักจะดูมีสีหน้าที่กระอักกระอ่วนใจมากกว่าค่ะเห็นไหมคะแม้ว่าจะเป็นดวงตาแบบเดียวกันนะคะแต่ว่าองค์ประกอบอื่นๆของใบหน้าที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็จะเปลี่ยนลักษณะนิสัยแล้วก็ลักษณะท่าทางของคนคนนั้นได้ค่ะฉะนั้นนะคะการวาดเคเมะเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือการแสดงออกทางสีหน้าค่ะอันนี้ก็ไม่รวมถึงเรื่องของเขาเรียกอะไรนะเสะหรือเปล่าที่เป็นทั้งลุกทั้งลับอะค่ะก็จะมีวิธีการวาดที่แตกต่างกันไปอีกนะคะก็คือจะมีการผสมระหว่าง2สีหน้านี้สลับกันไปมาค่ะก็แล้วแต่บริบทของเขานะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะที่จะบอกนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้ามีตรงไหนที่ผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกต้องก็ต้องขออภัยด้วยค่ะเพราะว่าเราไม่ใช่สาย BL นะคะเคยอ่านแต่ว่าไม่ได้เป็นแฟนตัวยงขนาดนั้นค่ะยังไงก็ถึงตรงนี้แล้วก็เช่นเดิมนะคะเราขออนุญาตฝากช่องไว้นะใครยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามให้เราด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปออกมานะคะอีกต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะ แอบติดอ่างนิดนึงค่ะสำหรับตัวอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือผู้ชายที่เราเคยวาดไว้นะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะคือถ้าดูปกติเนี่ยทุกคนก็เป็นผู้ชายปกติใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ามีการจับคู่เมื่อไหร่มีการเปรียบเทียบเมื่อไหร่นะคะว่าเขาเป็นคู่กันเนี่ยก็จะเริ่มเห็นความเคเมะขึ้นมานะคะฉะนั้นสิ่งที่เราบอกตั้งแต่ต้นคลิปก็คือผู้ชายทุกคนนะคะไม่สิต้องพูดว่าเคเมะทุกคนต่างเป็นผู้ชายปกติค่ะหมายถึงลักษณะภายนอกเขาคือผู้ชายปกติค่ะข้อนี้สำคัญอย่าลืมนะคะแล้วก็สิ่งที่จะทำให้เป็นเคเมะได้ก็คือเราต้องเพิ่มสีหน้าและท่าทางเข้าไปให้เขาค่ะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสำหรับมือที่ดำๆนี่นะคะเพราะว่าเราปรับสีจะได้เห็นเส้นได้ชัดขึ้นค่ะก็ไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ